มันเป็นสิ่งจำเป็นที่คนทำอาหารทุกคนควรจะทำครับเราควรมีกิจวัตรในการเดินตลาดความรู้ส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งของผมได้มาจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี่แหละเพราะว่าเขาอยู่กับวัตถุดิบมาบางคนเขาก็ขายกันมาทั้งชีวิตอ่ะเขารู้จักของพวกนี้ดีกว่าเราอะขายยังไงครับป้าจะเป็นต้นยังไงก็เอามัดหนึ่งแล้วกันเยอะดีชื่อปลาโฉมมันคงมีที่อื่นด้วยแหละแต่ว่าก็คือเพิ่งเคยเห็นตรงนี้ก็เลยน่าจะอร่อยดีเวลาใช้มันปอกเหมือนปกติเลยมันใช้ขาจะเลยพี่ใช่ตอนแรกคิดว่ามันเป็นแบบเขียวหวานแบบกรุงเทพมั้งไอ้แบบไม่ใช่เท่ดีถ้าเรารู้จักว่าเราใช้ของอะไรที่มันใกล้ตัวที่สุดอะเราทำให้มันเป็นยาหรือว่าทำให้มันดีต่อสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วการกินอะมันเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งของการที่เราจะมีชีวิตที่ดีครับที่เหลือมันคือเรื่องความคิดเกือบจะ100%เลยถ้าเราเปลี่ยนความคิดไม่ว่าเราจะกินอะไรอยู่ที่ไหนอะมันก็เป็นเรื่องที่ดีได้หมดเราใช้ของพื้นบ้านอะถ้าเราทำให้มันแบบพิสดารเหลือเกินอะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ทำครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านเขาอยู่ดีผมก็เลยอยากทำให้มันแบบง่ายที่สุดมันเหมือนห่อหมกครับแต่ว่าก็ใช้ปลาที่เราซื้อมาเนาะแล้วก็ใส่พวกวัตถุดิบที่ซื้อมาจากตลาดแหละปกติใช้ใบตองห่อก็ใช้ใบกระวานห่อแทนเราจะมีหน่อสับปะรดครับลูกสับปะรดอ่อนมีดอกผักชีมีพริกแกงแสนตุ้งไอความเจ๋งของพริกแกงอันนี้คือชิมแล้วมันกะปิน้อยครับมันพริกแกงสดอ่ะมันเก็บได้ไม่นานมันยังมีการทำของสดอย่างนี้อยู่ในชุมชนอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเมื่อกี้เราก็ใส่กะทิไปหน่อยนึงแล้วก็มีใส่ไข่ปั่นทุกอย่างด้วยกันจากนั้นก็แค่แล่ปลาครับแล้วก็เอาส่วนเนื้อมาวางบนใบกระวานแต่ใบกระวานเราเอาไปเผาก่อนนิดนึงให้มันเหนียวเอามาห่อกัดไม่กัดแค่นั้นเองแล้วก็นึ่งผมจะเดินไปคุยกับเขาตลอดเลยพ่อค้าแม่ค้าว่าแบบป้านี่ทำยังไงกินยังไงได้บ้างมันสนุกอะแล้วมันได้กลิ่นมันได้สัมผัสมันได้เห็นวิถีชีวิตคนอะผมชอบ